สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องบัวเกนตอนจบเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่เอตื่นมาเจอแพรกำลังจะลงชื่อเตรียมไปทิปในห้องอยู่แพรที่เห็นเอเดินมาก็รีบเข้าไปหาและบอกทันทีว่าเธอกะจะโทรบอกเอตอนเช้าพอดีพร้อมกับพูดว่าเธอขอโทษเอก็เลยบอกไปว่าเธอไม่ได้โกรธอะไรหลังจากนั้นตอนกลางคืนเอก็มานั่งเงาซึมๆอยู่คนเดียวเพราะเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอไม่อยู่ด้วยส่วนทางแพรก็เต้นดื่มกันบนรถอย่างสนุกสนานเวลาผ่านไป1ปีตอนนี้ทุกคนเรียนอยู่ชั้นปี3แล้วและวันนี้ก็มีประชุมใหญ่เพื่อเตรียมการแสดงโชว์ในวันจบของสาขาซึ่งจะมีคนใหญ่คนโตคนดังในวงการแฟชั่นมาดูกันเต็มไปหมดทำให้ทุกคนจริงจังกับงานในครั้งนี้มากและคนที่เป็นแม่งานในครั้งนี้ก็คงหนีไม่พ้นลิตกับกวางนั่นเองด้วยความที่ทั้งสองคนบ้านรวยและคอนเน็กชันเยอะมากๆลิตกำลังจะพูดแจกแจงงานทั้งหมดเพื่อนคนไหนได้อยู่คิวโชว์ที่เท่าไหร่บ้างขณะนั้นเองกวางก็เลยถามแพรว่าเลือกชุดไปถึงไหนแล้วพอทั้งสองคนได้โชว์ชุดที่เด่นที่สุดในงานเป็นการเดินปิดท้ายนั่นเองส่วนแพรจะได้โชว์ชุดก่อนและตามด้วยเอปิดจบเด่นที่สุดในงานคอนเซปต์ก็คือสีฟ้าเข้มกับฟ้าอ่อนแพรบอกว่าส่วนของเธอฟ้าอ่อนตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรใกล้จะเสร็จแล้วแต่ส่วนของเอก็เอาแต่อึ้งว่ากำลังทำอยู่กวางก็เลยถามว่าคำว่ากำลังนี่มันคือยังไงให้อธิบายหน่อยเอก็เลยตอบไปว่ากำลังรอผ้าอยู่ตอนนี้ผ้ายังไม่พอเอเลยขอตัวไปคุยมือถือกับแม่ก่อนพอที่บ้านของเธอทำผ้าย้อมครามที่เอต้องการจะใช้โชว์ขายอยู่แต่ปีนี้เหมือนว่าผ้าครามที่บ้านของเธอผลผลิตจะไม่ดีสักเท่าไหร่ทำให้ไม่สามารถส่งผ้ามาให้เอได้แพรก็เลยเดินมาหาและยื่นข้อเสนอให้เอเอาผ้าร้านตัวเองที่จะส่งให้ลูกค้ามาทำก่อนทุกคนก็เลยมาหาทางออกร่วมกันแต่ไม่ว่าจะยื่นข้อเสนอยังไงเอก็ไม่เอาเพราะเธอตั้งใจจะทำตามที่เธอวางแผนเอาไว้ลิดก็เลยออกความเห็นว่าให้เปลี่ยนเอาชุดของแพรเป็นคนปิดโชว์แทนเอที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจมากว่ามาเปลี่ยนของเธอได้ยังไงแต่ลิดก็ให้เหตุผลว่าเธออยากให้คนที่พร้อมกว่าได้ปิดโชว์งานนี้เพราะว่าเธอกลัวว่านางแบบที่มาใส่ซ้อมไม่ทันแต่ไม่ว่าจะยังไงเอก็ไม่เข้าใจเหตุผลอยู่ดีเพราะคิดว่าลิดจะแกล้งเธอแถมเพื่อนๆในห้องก็ยังเข้าข้างลิดอีกด้วยไม่มีใครเข้าข้างเอเลยสักคนและเหมือนว่ากวางจะเถียงกับเอแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างกับคนเป็นศัตรูกันเอก็เลยของขึ้นคว้างปากกาใส่กวางไปแต่โชคดีที่ไม่โดนประธานรุ่นก็เลยต้องห้ามทั้งสองคนเอาไว้และสั่งเลิกการประชุมหลังจากนั้นเอรีบเดินทางไปที่ร้านเธอทันทีเพื่อไปเอาผ้าที่จะใช้ส่งลูกค้ามาแสดงโชว์ในงานนี้ก่อนทำเอาป้าลูกจ้างกับเพื่อนของเธอถึงก็งงเป็นไก่ตาแตกว่าเอเป็นอะไรเอมายืนคุยปรึกษากับเพื่อนว่าถ้าเธอเอาผ้าผืนที่ไปแสดงโชว์ก่อนลูกค้าจะโกรธไหมเพื่อนเธอก็เลยแนะนำและให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรเราค่อยๆแก้กันไปทีละเรื่องเอาเรื่องที่มันจะถึงก่อนเอบอกกับเพื่อนว่าที่เธอต้องทำขนาดนี้เพราะงานนี้เป็นงานแจ้งเกิดเธอจริงๆแถมเธอยังได้โชว์ชุดปิดอีกด้วยถ้าทำออกมาดีเธอจะมีชื่อเสียงมากๆเลยยอมให้ใครมาแทนไม่ได้หลังจากได้ผ้ามาแล้วเอก็กลับมาที่มหาลัยต่อพร้อมกับเอาผ้ามาตัดทำงานต่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อนๆต่างก็เริ่มทยอยกลับกันรวมถึงตัวแพรด้วยเพราะมันดึกมากแล้วแพรชวนเอไปกินข้าวด้วยกันแต่เอก็ไม่ยอมไปเพราะว่าเธอเหนื่อยเอถามแพรไปตรงๆว่าจริงๆแล้วผ้าของแพรก็ยังไม่เสร็จเท่าของเธอใช่ไหมและทำไมถึงไม่มีใครว่าอะไรแพรเลยแพรก็เลยยอมรับว่าเธอบอกเพื่อนๆทุกคนไปแล้วว่าของเธอไม่ทันตอนที่เอไม่อยู่แต่เพื่อนๆก็ไม่ได้ว่าอะไรแพรยังยอมรับอีกว่าที่ผ่านมาแพรไม่มีผลงานอะไรเด่นๆเลยเธอไปยื่นฝึกงานที่ไหนก็ไม่ผ่านกวางก็เลยยื่นข้อเสนอมาว่าให้แพรทำงานนี้ออกมาดีกวางจะคุยกับบริษัทพ่อตัวเองให้พูดจบแพรก็เดินออกไปพร้อมกับบอกว่าเธอยังอยากกินโจ๊กร้านเดิมอยู่นะเอที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ตัวทันทีว่าเพื่อนๆในห้องลุมแกล้งเธอแน่ๆคอยขัดขวางเธออยู่ตลอดผ่านไปสักพักเอก็เลยเตรียมตัวกลับบ้านบ้างพอเดินออกมาเห็นที่นั่งประชุมเธอก็โมโหเรื่องราวในวันนี้ที่เพื่อนเธอรวมหัวกันแกล้งเธอมากเอตะโกนด่าระบายความในใจออกมาว่าพวกเฮียพวกเพื่อนๆที่ซ่อนตัวเพื่อจะเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้แพรก็เริ่มออกมาจากมุมมืดกันทำเอาเอที่เห็นแบบนั้นก็สตันไปเลยนึกว่าไม่มีใครอยู่และนี่ยิ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนเกลียดเอเข้าไป
อีกขั้นแพรที่เพิ่งเข้าห้องน้ำเสร็จก็เดินออกมาแบบงงๆเอเลยตัดสินใจรีบเดินกลับหอไปโดยที่เพื่อนๆร้องเพลง Happy Birthday ให้แพรอยู่แบบนั้นเวลาผ่านไป1ปีตอนนี้ทุกคนขึ้นเป็นนักศึกษาปี4กันหมดแล้วและตอนนี้ไม่มีเพื่อนคนไหนคุยกับเอเลยเอกลายเป็นตัวประหลาดของห้องเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงแพรด้วยเธอจะคุยกับเอก็ต่อเมื่อไม่มีเพื่อนคนไหนอยู่ด้วยนี่เพื่อนหรือเมียน้อยกันแน่พอกวางกับลิศเดินไปแพรก็รีบมานั่งข้างๆเอทันทีทำเป็นถามไถ่ช่วยทำคอมให้พอเห็นเอกำลังมีปัญหากับคอมอยู่โดยที่เอก็ดูเหมือนน้อยๆแพรนิดนึงพอแพรได้ยินเสียงกวางกับลิศกำลังเดินกลับมาเธอก็รีบกลับมานั่งที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอถึงกระทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวตัดมาตอนพรีเซนต์งานถึงคิวเอที่ต้องออกมาพรีเซนต์หน้าห้องแต่เธอไม่มีปลั๊กแปลงหัวเสียบโน้ตบุ๊กเอเครียดมากและรู้ว่าแพรมีแต่แพรก็กำปลั๊กไว้แน่นเลยไม่กล้าเอาออกไปให้เอยืมกลัวเพื่อนจะเกลียดทันใดนั้นเองกันก็เอาปลั๊กออกมาให้เอยืมเอซาบซึ้งใจมากที่อย่างน้อยเธอก็ยังเหลือเพื่อนห่างๆอีกหนึ่งคนตอนเลิกเรียนเอก็มากินร้านโจ๊กเจ้าประจำที่แพรเคยพามาเธอนั่งกินเมนูโจ๊กกับส้มตำเหมือนที่แพรเคยบอกไว้แถมป้ายังถามถึงเพื่อนอีกถามเอาเอเจ็บจี๊ดเลยหลังจากกินเสร็จเอที่กำลังเดินกลับหอก็เจอแพรเอาผ้ามาส่งให้ที่ร้านเธอเหมือนทุกครั้งและเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอเลยตัดสินใจเดินไปแย่งถุงเสื้อพร้อมกับบอกแพรว่าไม่ต้องมาทำงานช่วยเธอแล้วไม่คิดว่ามันแปลกไปหน่อยหรอที่ดีกันต่อหน้าคนอื่นไม่ได้แพรก็เลยตอบไปว่าทุกคนเป็นเพื่อนเธอหมดเธอมีอีกหลายคนที่ต้องแคร์พูดจบเอก็เลยตอบไปว่าแต่เธอมีแค่แพรนะที่เป็นเพื่อนแพรเลยตัดสินใจบอกไปว่าเธอจะส่งของให้เอเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายก่อนที่แพรจะไปก็วิ่งเข้ามากอดเอหนึ่งทีแล้วก็รีบวิ่งออกไปปล่อยให้เอยืนงงเคว้งคว้างอยู่แบบนั้นแล้ววันสุดท้ายของการศึกษาก็มาถึงวันนี้เป็นงานเดินแฟชั่นโชว์ที่นักเรียนทุกคนจะต้องแสดงฝีมือทำชุดให้นางแบบและนายแบบใส่ในที่สุดชุดเจ้าปัญหาของเอมันก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากโชว์เสร็จทุกคนในห้องก็พากันเรียกรวมลงไปถ่ายรูปยกเว้นกันกับเอเท่านั้นที่ไม่ได้ลงไปกันเดินมาชื่นชมเอที่ทำชุดออกมาได้ดีพอตอนแรกเขาคิดไว้ว่าจะไม่รอดอยู่แล้วและขอโทษที่ตอนนั้นไม่ได้เข้ากลุ่มทำงานด้วยตอนที่เอชวนเอก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเธอสบายอยู่แล้วกันยังบอกอีกว่าเขาขอบคุณมากที่เอไม่เคยรังเกียจตัวเศษที่เพื่อนไม่เอาแบบเขาเอที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบไปว่าเธอก็เป็นตัวเศษเหมือนกันกันก็เลยชวนเอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันก็แยกย้ายกลับบ้านไประหว่างนั้นเองแพรก็ส่งข้อความมาชวนเอลงไปถ่ายรูปรวมกับเพื่อนๆในห้องเอก็ไปแอบยืนดูตรงระเบียงไม่ยอมลงไปตามคำชวนของแพรรู้สึกเศร้าและเสียใจมากกันน้ำตาไว้ไม่ไหวร้องไห้ออกมาเลยเพราะรู้ตัวแล้วว่าเธอน่าจะเสียเพื่อนสนิทของเธอไปแล้วจริงๆตอนถ่ายรูปแพรก็เลยเป็นคนเดียวที่ยืนหลบหน้าไม่ให้กล้องเห็นอยู่แบบนั้นจบลงไปแล้วสำหรับบูเวเกนเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย